การพัฒนาบุคลากรในแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขนั้นศาสนามีส่วนสำคัญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยให้ความสำคัญในเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วก็ประสานกับส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็ทางฝ่ายศาสนาเองเนี่ยก็จะทำให้สิ่งต่างๆสังคมเนี่ยมันไปกันได้นะครับทุกหน่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือพี่น้องประชาชนในแต่ละคนเนี่ยล้วนมีบทบาทสำคัญเหมือนกันแทบกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันทำเริ่มกันทำแล้วก็ทำอย่างดีที่สุดนะครับทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้ประชาชนชุมชนและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสงบสุขทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับโดยช่วยกันร่วมกันส่งเสริมการศึกษาให้บุตรหลานให้ตัวเราเองเนี่ยมีความรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันก็เอาศีลธรรมคำสั่งสอนของศาสดาทุกศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวกำกับในการที่จะเอาความดีเป็นตัวตั้งและเอาเป้าหมายของความดีนั้นเนี่ยเพื่อไปตอบสนองสังคมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นไทยหัวใจธรรมาภิบาล